อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะดูเหมือนว่าคนเกาหลีค่ะเขาก็เริ่มเปิดเผยนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อน้องลิซ่าค่ะคนที่ชอบเนี่ยก็เริ่มเปิดเผยออกมาเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าดูนะคะจากผลของการออนโซเชียลชาร์ตค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าลิซ่าค่ะกำลังปังมากๆนะคะในเกาหลีกันเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าจะมีการบดบังแสงของเธอไปบ้านนะคะแต่ว่าอันดับของเธอค่ะก็อยู่ในท็อป3นะคะโดยลิซ่าค่ะได้รับการจัดอันดับนะคะให้อยู่ในการออนโซเชียลชาร์ตค่ะจากอันดับที่3นะคะมีการขยับขึ้นมาค่ะมาอยู่ในอันดับที่2แทนอีกด้วยนะคะเรียกว่าค่ะความนิยมในตัวเธอค่ะในเกานั้นกำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าการออนโซเชียลชาร์ตค่ะเขานะคะดูจากคะแนนโซเชียลในทุกสิ่งอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ TikTok ค่ะ VLive แล้วก็ MewBeat ค่ะไหนจะสื่อนอกอีกนะคะเรียกว่าไม่ปังยังไงไหวอะเนาะแถม1ใน3นะคะลิซ่าค่ะก็มาแบบเดี่ยวๆด้วยนะคะขนาบ2ข้างค่ะที่มาเป็นวงนะคะนั่นก็คือ BTS แล้วก็ Blackpink ค่ะและก็นอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ยังมีนะคะนักสเก็ตลีลามืออาชีพค่ะแบบชนะ4สมัยซ้อนของเกาหลีนะคะเขาก็มีการมาช่วยโปรโมทนะเพลง Money ของน้องลิซ่าด้วยนะคะประมาณว่าเขียนตรงนี้นะประมาณว่าอย่าลืมนะไปฟังเพลงนี้บ่อยๆมันดีอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีนะคะคุณเคทิซี่นะคะเห็นเธอเนี่ยเป็นนักเขียนนะเกี่ยวกับการค้าปลีกแล้วก็การตลาดของโวลนะคะมีการมาอัปเดต IG Story ค่ะมีการเรียกน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะว่า My Queen อีกต่างหากนะคะคนในโวลนะในเกาเนี่ยก็มีความชื่นชมน้องลิซ่ามากๆอยู่เหมือนกันนะคะก็มีการเอารูปของเธอค่ะไปอัพลงใน IG Story ด้วยค่ะก็ลิซ่าค่ะค่อยๆทำลายกำแพงนะหรือว่าไม่แน่ก็อาจจะต้องเรียกว่าตอนนี้โลกก็ล้อมเกาหลีไปแล้วอ่ะเนาะก็เรียกว่าพวกเขาก็เริ่มเปิดใจนะคะแล้วก็มีการชื่นชมเธอผ่านทางโซเชียลต่างๆออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆค่ะซึ่งก็เคยมีคนเกาหลีนะคะเขาเคยโพสต์ประมาณว่าแอดจำได้นะประมาณว่าเขาพูดประมาณว่าถ้าคุณเนี่ยได้เจอตัวจริงของลิซ่าสักครั้งนะคุณจะต้องเข่าอ่อนแน่เลยนะคะประมาณว่าแพ้ในความน่ารักของเธออะไรประมาณนี้ค่ะก็คงจะไม่ใช่นะคะคำพูดที่เกินจริงอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเท่าที่ดูคนเกาหลีก็มีบางส่วนนี่ก็ชื่นชมเธอแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยออกมาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวค่ะที่เกิดขึ้นเนาะก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า